คืออย่างนี้ฮะขยะในกทมเนี่ยก็ต้องดูว่าเริ่มต้นมาจากไหนนะครับส่วนใหญ่ขยะก็อยู่ที่ชุมชนอยู่ที่ตลาดนะครับคือการบริหารจัดการขยะเนี่ยผมอยากจะให้ทำเสร็จสิ้นที่ชุมชนเพราะว่ากระบวนการขนถ่ายขยะเนี่ยก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าเราสามารถแยกขยะในชุมชนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกขยะสดขยะเปียกหรือแยกในระดับตลาดได้นะครับแล้วก็จัดการบางขยะเนี่ยก็เอาไปทำมูลค่าเพิ่มได้มารีไซเคิลได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้เนี่ยเทคโนโลยีในการกำจัดขยะเนี่ยก็จะมีเตาเผาขยะขนาดเล็กถ้าบริหารจัดการในระดับชุมชนมีกรรมการดูแลนะครับมีการเก็บขยะทุกวันหรือเก็บทั้งวันแล้วมาแยกแล้วก็กำจัดได้ที่ชุมชนเนี่ยก็จะลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะอีกทั้งเพราะถ้าให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลขยะดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆของตัวเองนะครับเรื่องของน้ำเน่าเสียลงพื้นที่สีเขียวต่างๆเนี่ยก็จะผสมผสานทำให้การดูแลชุมชนเนี่ยทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็อยากจะดูแลรักษาโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดเนี่ยทุกคนก็บ่นมาเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเรากระจายอำนาจตรงนี้นะครับให้งบประมาณไปแล้วก็ดูแลให้ครอบคลุมทุกชุมชนเนี่ยผมว่าการบริหารจัดการขยะก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับ เพราะว่ามันเป็นที่สิ่งที่ไม่ได้นอกเหนือนะครับที่เราสามารถจะทำได้เพียงแต่ว่ากระบวนการบริหารจัดการถ้าเราเริ่มจากชุมชนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าชุมชนทั้ง 2,038 ชุมชนเนี่ยชุมชนไหนมีขยะมากขยะน้อยเป็นขยะเปียกสักเท่าไหร่นะครับเป็นสิ่งที่แล้วก็จะมีครัวเรือนสักเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้ปริมาณขยะเนี่ยเตาขยะที่จะมาสามารถใช้ในชุมชนได้ก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากระบวนการในการบริหารจัดการจัดเก็บแยกขยะเนี่ยกรุงเทพมหานครจะต้องลงทุนในการที่จะสร้างโรงแยกขยะเพื่อให้เป็นการจ้างแรงงานในพื้นที่ด้วยหรืออาจจะมีอาสาสมัครมาช่วยกันนะครับแล้วก็จะดำเนินการตรงนั้นเนี่ยคือการแล้วเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนเนี่ยจะเป็นการบริหารงานให้พี่น้องประชาชนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็อยากทำให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยดีขึ้นเราอาจจะมีการที่จะเชื้อเชิญนะครับที่จะสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็อาจจะมีการประกวดประขันกันนะครับเพื่อให้แต่ละชุมชนนั้นมีความสะอาดนะครับโครงการหลายอย่างผู้ว่าท่านเก่าๆทำไว้ก็น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหน้าบ้านหน้ามองอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าสิ่งต่างๆอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีที่ท่านผู้ว่าแต่ละท่านได้ทำไว้เนี่ยผมว่าก็อยากจะหยิบยกขึ้นมานะครับจริงๆขณะนี้ปัญหาก็คือว่าพี่น้องประชาชนในชุมชนเนี่ยเช้าต้องออกไปทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าเรามีผู้บริหารชุมชนนะครับโดยกทม.ผู้อำนวยการเขตลงไปดูแลนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อที่ดีทำงานกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องขยะเท่านั้นเรื่องอาชญากรรมยาเสพติดอะไรต่างๆมันเริ่มที่ชุมชนถ้าเราทำให้เสร็จสิ้นได้ในชุมชนทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือนั้นเป็นเตาเผาขยะขนาดใหญ่นะครับซึ่งกรุงเทพมหานครก็อาจจะวางแผนในการดำเนินการที่จะกำจัดขยะในภาพรวมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับภาพรวมก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีขยะอีกมากมายหลายส่วนที่ไม่สามารถกำจัดได้ในชุมชนชุมชนอาจจะเป็นขยะในระดับพลาสติกระดับขยะเปียกหรือต่างๆนี้แต่อาจจะมีขยะมลพิษอาจจะมีขยะทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นจะต้องใช้เตาเผาขยะในระดับที่ใหญ่ขึ้นหรือในระดับกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะแบ่งส่วนแบ่งโซนอะไรต่างๆได้ครับ